เค้กวันเกิดเช้ามิถุนามาแล้วจ้ามื้อนี้สิมาในรูปแบบเค้กวุ้นชาเขียวกับอันโกโก้จ้าเริ่มแรกกับซองชาเขียวกับโกโก้พักไว้ก่อนแล้วก็เอานมใส่หม้อกระทะไว้ตามด้วยผงวุ้นส่วนนึงแช่ผงวุ้นไว้จัก10นาทีก่อนเด้อจ้าจังเอามาต้มจนว่าเม็ดวุ้นละลายเบิดเบิงอยู่ส่วนสิบ่มีติดละจ้าบัดนี้ก็ใส่น้ำตาล 3-4 ส่วนแล้วตะหมักเด้อความหวานนี่เอาน้ำวุ้นนมสดเฮามาใส่โกโก้กับชาเขียวที่เฮาช่องไว้จ้าแล้วก็เอามาเทใส่พิมพ์แบบนี้แล้วเอาไปแช่เย็นซะเด้อระวังนี่เฮาก็มาเฮ็ดวุ้นใส่น้ำ250 ml วุ้นส่วนซ่า1จ้าต้มจนว่าวุ้นละลายกับจังใส่น้ำตาลพอดีกับวุ้นชาเขียวกับโกโก้เฮาเซตโตก็เอามาเคี่ยวๆออกเรียงใส่พิมพ์แบบนี้จ้าแช่วุ้นใส่ใส่ลงไปแล้วเอาไปแช่เย็นเทื่อละสั่นเด้อเฮ็ดไปประมาณ3สั่นจ้าเฮ็ดสลับกันไปจัดเรียงตบแต่งให้สวยงามแล้วก็เทวุ้นเอาไปแช่เย็นจัก2นาทีจ้าเพิ่นก็สิออกมาเป็นแบบนี้บัดนี้เอ๋ยสิปิดท้ายด้วยกันใส่วุ้นโกโก้ลงไปไปแช่เย็นเซตโตเรียบร้อยแกะออกเป็นแบบนี้จ้าออกมามีความกลมๆ กลึงๆเดี๋ยวใส่วิปครีมเขียนแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็เดือนจูนนะจ้าเป็นเดือนนี้โรยเรนโบว์สดใสเล็กน้อยเสียบป้ายปักเทียนลงไปจุดไฟเตรียมโตแฮปปี้เบิร์ธเดย์จูยูเป่าๆๆๆผู้ใดเกิดเดือนนี้ไปแท็กเพิ่นมาเป่าเค้กเด้อเอ้ยก็ขออวยพรให้ผู้ที่เกิดเดือนนี้มีความสุขความเจริญความร่ำรวยแบบบ่ลืมหูลืมตาเลยจ้ารวยจนบ่รู้สิเอาไปไว้ใส่